รอแป๊บนึงนะครับเมื่อลมเต็มแล้วเนี่ยเครื่องก็จะจัดการทำงานอัตโนมัตินะครับผมเมื่อได้แรงดันที่เราตั้งค่าไว้นะครับเครื่องก็จะจัดการทำงานอัตโนมัตินะครับเดี๋ยวมาอันบล็อกกันก่อนเลยนะครับมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับผมมีตัวเครื่องนะครับมีสายชาร์จแบตนะครับมีคู่มือนะครับผมก็มีหัวเติมลมขนาดต่างๆนะครับเดี๋ยวเรามาลองเติมลมเข้าไปที่ล้อจักรยานกันนะครับผมซึ่งตอนนี้นะครับล้อจักรยานเนี่ยไม่มีลมนะครับยางแบนอยู่นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเติมลมเข้าไปนะครับผมเราก็นำหัวจุกตรงนี้นะครับใส่ไปที่จุกล้อจักรยานเลยแบบนี้นะครับแล้วเราก็กดล็อกปึ๊บแบบนี้นะครับต่อมานะครับเราก็มาดูที่หน้าจอนะครับให้มากดที่รูปตัว R นะครับเพื่อทำการเปิดเครื่องเครื่องก็จะติดแบบนี้นะครับผมโดยหน่วยที่หน้าจอนะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมด4หน่วยนะครับอันแรกก็จะเป็น PSI นะครับกดอีกทีนึงจะเป็นบาร์ KPA แล้วก็กิโลนะครับแต่ในคลิปนี้ผมจะเลือกเป็น PSI นะครับผมต่อมานะครับสำหรับวิธีการตั้งค่าแรงดันนะครับเดี๋ยวผมจะเติมลมเข้าไปที่ล้อจักรยานนะครับที่20 PSI นะครับก็ให้มากดที่รูปบวกปึ๊บแล้วเราก็มากดรูปลบนะครับเพื่อให้ได้แรงดันที่ต้องการนั่นเองเมื่อได้แรงดันที่เราต้องการแล้วนะครับผมเราก็มากดตรงไกลตรงนี้นะครับแล้วเราก็ปล่อยนะกดแล้วก็ปล่อยได้เลยนะครับไม่ต้องกดค้างไว้นะครับส่วนด้านหน้าตรงนี้นะครับไฟตรงนี้ก็จะติดตลอดเมื่อเราเปิดใช้งานนะครับจะได้มองเห็นอย่างชัดเจนในเวลายามค่ำคืนนั่นเองนะครับผมอ่ะเราก็จะมาเติมลมกันเลยนะครับรอแป๊บนึงนะครับเมื่อลมเต็มแล้วเนี่ยเครื่องก็จะจัดการทำงานอัตโนมัตินะครับผมเมื่อได้แรงดันที่เราตั้งค่าไว้นะครับเครื่องก็จะจัดการทำงานอัตโนมัตินะครับเราก็ถอดจุ๊บออกเลยตอนนี้ล้อจักรยานของเราก็มีลมแล้วนะครับกลับมาแข็งโป๊กแล้วนะครับผมแค่นี้เองนะครับสำหรับวิธีการใช้งานเจ้าเครื่องปั๊มลมแบบพกพานะครับส่วนวิธีการชาร์จแบตก็ไม่ยากเลยนะครับเราก็นำหัว USB ตรงนี้นะครับไปเสียบกับอะแดปเตอร์ที่เรามีอยู่นะครับหรือว่าไปเสียบช่อง USB ในรถยนต์ก็ได้เช่นกันนะครับผมและเราก็นำหัวตรงนี้นะครับไปเสียบที่ตุ่ดเครื่องตรงนี้นะครับเพื่อชาร์จแบตนั่นเองนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปเสียบเข้าไปแบบนี้นะครับผมสำหรับวิธีการดูว่าแบตเต็มหรือไม่เต็มนะครับให้มาสังเกตที่สีตรงนี้นะครับในกรณีที่เรากำลังใช้แบตอยู่นะครับสีตรงนี้จะเป็นสีแดงและเมื่อแบตเตอรี่เต็มแล้วสีตรงนี้จะเป็นสีเขียวนะครับหลังจากที่ได้ทดลองใช้งานปั๊มลมแบบพกพานะครับผมรู้สึกได้เลยนะครับว่าใช้งานได้จริงและใช้งานได้ดีมากๆนะครับสะดวกต่อการพกพานะครับแถมเราไม่ต้องไปร้านปั๊มลมหรือว่าไม่ต้องไปต่อคิวตามปั๊มน้ำมันเพื่อจะเติมลมด้วยนะครับเราสามารถพกพาไว้ติดรถของเราได้เลยนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับสามารถแตะไปดูที่ตะกร้าได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับ